ครับก่อนที่จะพูดเรื่องจีนปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะย้อนไปนิดหนึ่งเราจะได้เห็นชัดว่าจีนเติบโตยังไงในปี2544ตอนนั้นผมเป็นนายกครั้งแรกก็ได้พบกับท่านนายกจีนท่านจูหลงจีท่านไปเยือนเมืองไทยก่อนที่ผมจะมาเยือนท่านวันนั้นเนี่ยเรามีการพูดคุยกันถึงเรื่องของcurrency swap คือการแลกเปลี่ยนเงินตราของซึ่งกันและกันคือช่วงนั้นเนี่ยจีนเนี่ยมีเงินforeign reserve หรือมีเงินสำรองเนี่ยอยู่ประมาณ 283,000 ล้านเหรียญของเรามี 32,000 ล้านเหรียญสหรัฐในตอนนั้นวันนั้นเนี่ย 283,000 ล้านเหรียญนะฮะแต่วันนี้เนี่ยมีไปร่วมประมาณสัก 3,000 ล้านเหรียญไปแล้วจาก280กว่ามี 3,000 ล้านคือ10ประมาณ10ปี10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย15ปีให้เห็นว่าจีนเนี่ยเติบโตอย่างมโหฬารภายใน15ปีนี้และวันนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจำได้แม่นก็คือว่ารายได้ต่อหัวต่อคนของจีนต่ำกว่าของไทยต่ำเยอะเลยแล้วเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยปรากฏว่าจีนเนี่ยรายได้ต่อหัวแซงไทย15ปีนี้แซงเราเลยซึ่งมันแซงไม่ง่ายรายได้ต่อหัวแต่เราก็แซงเราไปหลังจากที่จีนร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยนักธุรกิจจีนก็เอาเงินไปลงทุนในต่างประเทศหลายที่รวมทั้งรัฐบาลจีนก็สนับสนุนในหลายประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศทางด้านแอฟริกาแล้วก็ในเซาท์อีสต์เอเชียเราหรือในอาเซียนเราเนี่ยก็มีทั้งรัฐบาลไปสนับสนุนแล้ววันนี้เนี่ยจีนเนี่ยตั้งธนาคารเรียกว่า AIIB เนี่ยนะครับคือเป็น Asian Infrastructure Investment Bank ขึ้นมาแล้วก็เป็นที่ฮือฮาวันนี้ AIIB เนี่ยจีนก็ชวนคนอื่นเข้ามาร่วมเป็นผู้ถือหุ้นด้วยแล้วก็จีนเป็นสปอนเซอร์ใหญ่หลักการก็คือจีนเนี่ยต้องการจะสร้างอินฟราสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานของทางเอเชียเนี่ยให้เจริญขึ้นนะครับเช่นเรื่องของการใช้รถไฟเชื่อมทั้งเอเชียและเชื่อมต่อไปถึงยุโรปหรือว่าการช่วยทำถนนทุนทางไฟฟ้าประปาต่างๆให้กับประเทศที่ยังไม่เจริญโดยให้กู้เงินจากจีนจาก AIIB เนี่ยนะครับซึ่งจีนถือหุ้นใหญ่เนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันในยุโรปก็ให้ความสนใจแต่วันนี้เนี่ยจีนเริ่มชะลอตัวแต่ว่าปีนี้เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยจีนน่าจะโตไม่ถึง 6% ปี2016เนี่ยแล้วที่สำคัญคือเศรษฐกิจของโลกคือผู้ซื้อของจีนเป็นหลักนี้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันแย่หมดแทบทุกที่อเมริกาเพิ่งจะเริ่มฟื้นแต่ประชาชนก็ยังไม่ได้มีความมั่นใจเท่าไหร่แต่เศรษฐกิจในภาพรวมของอเมริกาเนี่ยจะฟื้นมากกว่ายุโรปนะครับแต่พอประเทศเหล่านี้เนี่ยไม่ฟื้นเท่าที่ควรเนี่ยก็ไม่ได้บริโภคของจีนและแต่จีนเนี่ยเป็นผู้บริโภคน้ำมันเหล็กของที่เป็นเรียกว่าคอมโมดิตี้ทั้งหลายเนี่ยจีนเป็นคนบริโภคมากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้จีนเนี่ยชะลอตัวเพราะจีนขายของได้น้อยลงการบริโภคของเหล่านี้ก็น้อยลงความต้องการมันก็น้อยลงประเทศเหล่านี้ก็เลยมีปัญหาอย่างประเทศที่ผลิตผู้ผลิตน้ำมันราคาน้ำมันร่วงอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียเป็นอิหร่านเป็นเวเนซุเอลาอะไรพวกนี้ตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นกำลังซื้อก็ตกลงไปตามไปด้วยก็เลยเหมือนกับเป็นว่าตกลงว่าเอ๊ะอะไรจะเกิดก่อนจีนจะฟื้นก่อนหรือประเทศเหล่านี้ฟื้นก่อนแล้วค่อยมาบริโภคของจีนและจีนจะฟื้นตามราคาน้ำมันก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีผลต่อจีนและการชะลอตัวของจีนก็มีผลต่อโลกแต่วันนี้เนี่ยความสามารถในการผลิตของจีนยังสูงอยู่แล้วคนจีนชอบทำอะไรเยอะนั้นของจีนที่ออกมาเนี่ยยังมีเยอะก็น่าจะเป็นช่องทางว่าเราน่าจะไปดูว่ามีอะไรที่มันถูกๆแล้วต่อรองได้แล้วไปขายต่อไปขายให้ประเทศนั้นประเทศนี้หรือว่าขายให้ประเทศเราอะไรเงี้ยมันก็ยังมีช่องทางอยู่นะครับยังมีช่องทางอยู่เยอะก็เท่าที่ดูทั่วไปแล้วเนี่ยจีนเขาก็มีระบบบริหารที่มัน
วางคงขายไว้ดีนะครับไว้ดีเพราะฉะนั้นเขามีอะไรปั๊บเนี่ยมันแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วนั้นก็ผมเชื่อว่าจีนยังไงก็ยังแข็งแรงอยู่แต่จะไม่แข็งแรงวิ่งเร็วเหมือนในอดีตเพราะในอดีตมันฐานเล็กกว่านี้นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่ทั่วไปของเศรษฐกิจจีน